สหรัฐพังแน่ค่ะกลุ่มผู้ประท้วงจัดแฟลชม็อบบางหน้าบุกปล้นสะดมรายวันเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะทางด้านของสำนักข่าว Inside Edition ได้เปิดเผยถึงสถานการณ์ล่าสุดของแฟลชม็อบในเมืองลอสแองเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งกลุ่มผู้ชุมนุมค่ะก็ได้ฉวยโอกาสในการบุกปล้นร้านสะดวกซื้อในบริเวณดังกล่าวโดยทางด้านของสำนักข่าว Inside Edition ได้โพสต์คลิปพร้อมข้อความว่าภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพช่วงเวลาที่กลุ่มโจรปล้นสะดมบุกเข้าไปในร้าน 7-Eleven ในลอสแองเจลิสตามรายงานของ LAPD คนหนุ่มสาวประมาณ100คนเข้ามาในร้านหลังจากเข้าไปพัวพันกับการยึดถนนอย่างผิดกฎหมายในช่วงเช้าตรู่ซึ่งผู้ขับขี่ค่ะได้นำรถมาขวางทางแยกเพื่อปิดการจราจรพวกเขาได้มีการทำลายร้านและพยายามขโมยเครื่องบันทึกเงินสดอย่างไรก็ตามค่ะพวกเขาทั้งหมดรีบออกจากร้านพร้อมกับของที่ปล้นมาได้ก่อนที่ตำรวจจะไปถึงที่นั่นสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาแนะนำเสื้อโปโลสถาบันทิศทางไทยค่ะรับรองว่าสวมใส่สบายระบายอากาศได้ดีใส่แล้วไม่ร้อนอย่างแน่นอนอีกทั้งอย่างทรงสวยด้วยนะคะสามารถนำเอาไปแต่งได้แบบว่าเข้ากับไลฟ์สไตล์แล้วก็หลายลุคเลยทีเดียวบนเสื้อนะคะก็จะมีการปักโลโก้สถาบันทิศทางไทยด้วยนะคะส่วนสีค่ะก็มีให้เลือกได้กันทั้งหมด2สีด้วยกันก็คือสีน้ำเงินนาวีแล้วก็มีสีเบจนะคะอย่างที่ใส่อยู่นี้โดยไซส์ก็มีให้เลือกอยู่ได้กันทั้งหมด5ไซส์ค่ะมีไซส์ S M L XL แล้วก็2 XL ค่ะปกตินะคะจะขายอยู่ที่439บาทแต่ว่าวันนี้จะโปรโมชั่นพิเศษค่ะเหลือเพียง399บาทแถมส่งฟรีอีกด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมกันนะคะมาร่วมสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยทำงานเพื่อชาติแอดไลน์มาได้เลยค่ะที่ @shop4.store หรือว่าจะโทรมาก็ได้นะคะที่หมายเลข02-114-6663ค่ะ